ล้างเผ่าพันธุ์ได้เพราะคนไทยนี่เองเกิดอะไรขึ้นคนไทยเนี่ยถามว่ารู้จักเอลิสฟีชี่มากมายขนาดไหนไม่รู้กินได้ไหมถ้าถามก็กินกินได้ไหมตอบครับตอบว่ากินได้รับรองว่าใกล้ๆนี้หมดสายพันธุ์อย่างแน่นอนแม้กระทั่งท่านผู้ว่าจะบอกว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเดี๋ยวช่วยกันรัวกรุงเทพมีคนถ้าเป็นตัวเลขคนมาอยู่ละ10กว่าล้านแต่ถ้าประชากรไทยเนี่ยของกรุงเทพจริง5ล้านคนละตัวรัวรับรองระดับนี้เนี่ยไอ้เจ้าปลาหมอคางดำหมดนี่กี่งาสา5ตัวโอ้โหเหรอจำนวน1หน่วยก่อนคนละ1หน่วยก่อนกันแล้วกันเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติจัดการฟาดโชว์เลยฮะนี่มันล้างท้องมันร่วนๆมันก็จะเหมือนปลาดินเลยใช่ไหมเหมือนเลยค่ะผิวเขาเหมือนกันแต่อย่าไปห้ามเลี้ยงนะตอนนี้คือเราจะกำจัดมันนะเราไม่ได้จะเลี้ยงนะเราจะกำจัดมันก็ผมว่ากินแค่คนละตัว5ล้านคนก็5ล้านตัวกรุงเทพหมดพอดีหมดพอดีกินคนละตัวเอาก็อร่อยนะยกข้าวมาทางนี้เลยค่ะอร่อยจะเพียงอร่อยเนื้อมันจะแห้งๆฮะเอาไหมอร่อยไหมคะเอาไหมท่านรองก็ลองเอาลองปลาอ๋อเนื้อมันจะแข็งๆหน่อยเดี๋ยวอาจารย์หมักกันไว้นิดนึงอร่อยนะต้องดูอาการไหมเนี่ยร่วนๆเนี่ยกินแล้วต้องดูอาการไหมสูตรสี่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ว่ายืนยันชีวิตดูเลยสิ้นกันตรงนี้ศักดิ์ศรีเอเลี่ยนสปีชีท่านพูดเองนะว่าต้องรอดูอาการไหมเพราะนั้นเช้านี้ท่านผู้ว่ายังอยู่ดีไหมคะอยู่ดีทั้งนั้นเมื่อกี้พี่กิ๊งได้ยินมีคนพูดสาธารณสุขรออยู่ครับแซวกันเออไม่เป็นไรท่านก็ฉับทานแล้วกินได้ทอดทานอร่อยมากอยากกินนะและยังให้ตัวเลขด้วยว่าคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ย5ล้านไอ้ปลาหมอคางดำจะมีสักกี่ตัวกินคนละตัวรับรองถ้าเรารัวขนาดนี้เอเลนสปีชีหมดจับมาดิจับมาขายเลยพี่กิ๊งช่วยซื้อไม่มีทางที่จะไปสร้างปัญหาให้กับแหล่งน้ำไหนได้อย่างแน่นอนคือตอนนี้กลัวอยู่อย่างเดียวอะกลัวมันจะราคาขึ้นเหมือนลาบูบูแพงขึ้นมันจะกลายเป็นของหายากนะฮะแต่เหตุการณ์ที่ท่านผู้ว่าชวนคนไทยคนกรุงเทพกินไอเอเลนสปีชีมีคุณป้าหักหน้าเลยหักหน้าผู้ว่าไม่เอาไม่กินไม่กินปลาหมอคางดำเพราะอะไรอะเพราะอะไรคลองไหนคลองกรุงเทพมหานครคลองในกรุงเทพมหานครน้ำมันรถน้ำมันเรือน้ำมันเครื่องยนต์น้ำเน่าอะไรต่างๆนานาใครมันจะกล้ากินเดี๋ยวฟังจากป้านะครับไม่ฟินใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องของปลาหมอคางดำฟังเสียงป้าฮะเขาไม่ทานกันค่ะในเมืองพวกในกรุงเทพเขาไม่ทานกันค่ะคนบ้านเราไม่มีใครทานค่ะเหม็นเนี่ยมันมาจากน้ำมันด้วยมันมีพวกปลาหมอคางดำมีอะไรพวกนี้ไหมมีทุกอย่างทุกชนิดเลยปลาพงปลาดุกในเมืองมีหมดมีหมดเลยมีหมดค่ะค่ะได้กลิ่นส่งกลิ่นไหมช่วงนี้เห็นว่าเหม็นเนี่ยปลาลอยเน่าเหม็นเนี่ยเครื่องบำบัดน้ำเสียมันเคยเสียมาบ้างไหมครั้งก่อนๆไม่เคยค่ะนี่เพิ่งจะมามีปลาลอยอย่างนี้ครั้งแรกลอยบ่อยมา2วันนี้ก็ลอยคนนอกเนี่ยเขาเข้ามาขนกันเอาไปขายจังหวัดจากอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกแต่เนี่ยเราที่ไหนมันก็มากันเอารถกระบะมาใส่ไปค่ะเอาไปเยอะเอาเยอะเพราะคนที่เขาเอาไปเนี่ยคือเขาเอาไปขายขายกันแต่ไม่รู้ว่าไปขายที่ไหนป้าอยู่คลองมักกะสันบ้านป้าอยู่ริมคลองมักกะสันที่ฮือกันมาจับปลากระหมอคางดำไม่ใช่คนริมคลองมักกะสันเลยคนแถวนี้ไม่กินคนแถวนี้ไม่กินแต่คนที่อื่นมาจับกันยกใหญ่ไม่ก็คือคนแถวนี้เขารู้ไงว่ามีอะไรก็เททิ้งลงคลองเข้าใจว่าสัญชาติเรื่องน้ำมันสกปรกอย่าว่าแต่ปลาหมอคางดำเลยเป็นปลาประเภทไหนก็ตามทีถ้าจะจับเองแบบนี้ไม่เอานะฮะถ้าบอกว่าไม่จะเรียกว่าหักหน้าหรือว่าไม่เห็นด้วยกับทัศนะของท่านผู้ว่าก็ตามทีแต่ปลาหมอคางดำเป็นหนึ่งในเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เคยมาจู่โจมลุกลามประเทศไทยแต่บอกเอาไว้ง่ายๆมันสิ้นหมดแล้วมันสิ้นเผ่าพันธุ์แน่เพราะก่อนหน้านี้ตั๊กแตนปาทังก้าเคยไปบุกอินเดียมาอเมริกาก็เคยไปมันเคยแวะมาประเทศไทยหนึ่งฤดูกาลฤดูกาลอีกวันลูกขึ้นฤดูกาลต่อไปไม่มาอีกเลยมันไม่มาอีกเลยเพราะมันบอกต่อๆกันตั้งน้ำมันรออย่ามาประเทศไทยชีวิตบันไลพี่ต้นรู้พี่ต้นไม่ได้ใส่แมลงพี่ต้นไม่รู้หรอกไม่รู้แต่เคยเห็นนะตักละ50นะมันถือว่าแพงเพราะฉะนั้นมันบินมาหาเราโอ้โหสวรรค์แท้ๆตักละ50บาทคือทัพพีอันเดียวตักแกงอ่ะแล้วตักพอตักเสร็จเขย่าด้วยนะเขย่าก่อนแล้วค่อยใส่ถุงอ่ะก็ถึงได้บอกไงเวลาพี่บอลเอาข่าวต่างประเทศว่าอุ๊ยตะกั่วแตนมันระบาดอ่ะบินมาแบบเป็นพายุลูกดำทะมึนเลยหลายคนแซวในโลกออนไลน์บอกว่ามาทางนี้รบกวนนี่ตั้งกระทะรอแล้วปลาทังก้าเคยมาไทยแต่ตอนนี้ปลาทังก้าออกตำราให้ลูกหลานเขาไม่มาประเทศไทยเลยไอหอยเชอรี่ที่ก่อนหน้านี้ระบาด
ดนจับกินเรียบหมดแล้วทุกวันนี้ก็หากินยากตอนนี้กลายเป็นคิวของปลาหมอคางดำรับรองชะตากรรมก็จะไม่แตกต่างจากปลาตังก้ากับหอยเชอรี่ก่อนหน้านี้แน่นอนเออเด็กๆเนี่ยพี่บอลพายเรือต้องเจอไข่หอยเชอรี่ตามเสาตามอะไรเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้มันหายไปไหนหมดยังแปลกใจแล้วเดี๋ยวนี้หอยเชอรี่ต้องเพาะเลี้ยงเพื่อขายส่งออกแล้วธรรมชาติหาไม่มีแล้วเออน้อยแล้วอะค่ะเอเลียนสปีชีส์ที่ว่าแน่ๆแผ่มาบ้านเราประเทศไทยรับรองตายหมดครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้กระทะโอ้ยแล้วเมื่อวานเขาเอาเมนูมาฝากกันต้องหลากหลายเนี่ยใช่ไหมจะชูฉี่ทอดกระเทียมตากปลาผัดพริกแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยน้ำลายแล้วเนี่ยโอ้ยดูเฮ้ยนี่ใช่ปลาหมอข้างดำเหรอเขาเอามาแบะออกไงพี่ต้นเนื้อมันใหญ่เยอะไม่แล้วเวลาถ้ากินปลาอย่างเงี้ยขอโทษนะช้อนซ่อมวางเลยมืออุ่นๆร้อนๆมานะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวหิวหมอข้างดำบอกไม่น่าพลาดเลยคือน้องแพททำน้ำจิ้มซีฟู้ดเออแล้วเดี๋ยวพี่กิ้งเอาหม้ออบลมร้อนมาเพิ่มครับไม่เกรงใจไอ้ตัวเออมันน่ากินอ่ะคุณผู้ชมเออถ้ามีขายเดี๋ยวจะตามไปเอฟนะคะตัวเบอร์เบอร์ราเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะหมดไหมผู้ว่ากินให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วก็น่าจะคาดว่าอีกไม่นานสงสัยจะไม่ทันได้ตั้งราคาละมั้งหมดก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดให้จับฟรีกันด้วยนะคะคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ